ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์เจริญปอนญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการผู้มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก้ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือจุตนจุองค์เจริญปอนญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป้าอุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเฒ่าแก่น้อยใจหญิงทั้งหลายทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเช้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าวันอาทิตย์ที่8เดือนมีนาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือนเป็นวันพระเป็นวันศีลเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันเดือนเป็งวันนี้วันเดือน6เป็ง8มีนาคม2563มาปะกันในรายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกินกะใกล้แจ้งมาปะกับอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นประจำในวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันการวันอาทิตย์อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงวันจันทร์อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงวันกาล1ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้ท่านพระครูวรธรรมนาถท่านก็ติดภารกิจเนื่องจากว่าเป็นวันพระวันศีลก็จะต้องทำวัดเจ้าศรัทธามาวัดมาวาเตรียมตัวอันยังหลายสิ่งหลายอย่างท่านพระครูก็บอกว่าบ่สะดวกที่จะจัดรายการแม่เจ้านี้อาตมาภาพก็จะเข้ารายการอยู่กับญาติโยมวันนี้2ชั่วโมงอยู่กันไปจนถึงใกล้เวลาตี5ญาติโยมท่านทั้งหลายตอนนี้เวลาตี3กับสาวนาทีสำหรับท่านที่ลูกเจ้าก็ว่าขวายสำหรับท่านที่ลูกขวายก็ว่าเจ้าเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันคนที่ลูกเจ้าก็ว่าโอ้วันนี้รายการยังมาล่ามาขวายวิทยุยังออกจ้า
สำหรับท่านที่บรรลุเตื่อว่าโอ้เจ้าแตะเจ้าว่าตีสามตีสี่นี่โอ้ไผจะมาฟังวิทยุไปมีบ้านมีเมืองที่ไหนไผจะลุกมาฟังอันนี้ความรู้สึกสำหรับคนที่เพิ่นบ่ได้ฟังความรู้สึกสำหรับคนที่ลูกควายก็เวลาเดียวกันคนละเปิ่นฮ้องว่าความตั้งใจเนาะคนที่ตั้งใจฟังก็ถึงเวลาก็เหมือนจะได้ฟังมาจ้าไปหน่อยก็ตกขบวนไปอันนี้ก็มีแต่สำหรับคนที่บ่ฟังอันยังก็ยังได้ก็ได้ถึงเวลามันถึงได้ฟังเกิดนี่อีกก็มีก็ถ้าจะเหมือนเฮาเข้าร้านอาหารเฮาสั่งปุ๊บไม่ใช่ว่าเปิ้นจะเอามาให้เฮาได้กินเลยเนาะก็เดี๋ยวก่อนก็จะต้องเอาไปผัดไปต้มก่อนร้านอาหารสมมติง่ายๆเฮาสั่งก๋วยเตี๋ยวหรือว่าสั่งผัดกะเพราเฮาเข้าไปในร้านปุ๊บสั่งก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งผัดกะเพราจานหนึ่งก็บ่ได้ว่าจะต้องได้กินเลยเขาก็ต้องรอสักกรรมเปิ้นจะต้องไปปรุงอาหารเปิ้นจะต้องได้มีกระบวนการเขารอสักกรรมก็เดี๋ยวก็ได้กินแต่ถ้าคนใจฮ้อนนี่ก็ร้านนี้บริการบ่ดีจ้าบ่เข้าใจบ่เข้าใจการรอก็ว่าจ้าอย่างอีกก็มีศรัทธาญาติโยมมันก็ดีนะนะแสดงว่ารายการวิทยุนี่อยู่ในกระแสจิตวิญญาณอยู่ในกระแสเลือดไปแล้วขาดบ่ได้ล่ะเสียเตือตั้งใจฟังแต่เออบ่มาสักคำเสียเตือตั้งใจฟังแต่มาแล้วฟังแล้วรับละกันเนี่ยก็มีเนี่ยตั้งใจลุกจัดดีฟังไปฟังไปหม่นไปเพลินไปรับละเนี่ยมันคนหลายอย่างเอ้าเป็นอย่างมาจ้าดีกว่าบ่มาเนาะต่อไปนี้ก็เชิญญาติโยมท่านทั้งหลายได้ไหว้พระแล้วก็มาฮับปอนบ่ถ้ากลัวเวลาบ่เมียญาติโยมถึงอยู่ด้วยปุ้นเด้อ2ชั่วโมงอยู่กันไปจะก้ายแห่มก่อนนะกะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะก้ายยังใดก็ต้องฟังไอ้เด้อวันนี้นะอ้าวไหว้พระแล้วก็มาฮับปอนอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภควาพุทธทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบหนึ่งกราบ2กราบ3กราบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเน้อกราบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อยตอนนี้ไปก็เจริญฮับปอนนอนท่านก็ได้นอนไวก็บ่เป็นหยังบางท่านลุกขึ้นมาละได้การได้งานไปหลายอย่างเนี่ยการทำงานมาเจ้านี่ก็สะดวกดีอยู่ขวายมาเขาก็ต้องไปทำอย่างอื่นลูกหลานตื่นมาก็ต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปให้เขาอ่ะกับเขากับปามเขาลูกมาเขาจะกินแล้วลูกหูละอ่อนเขาเนี่ยเขาลูกมาเขาก็มีภาระธุระเฮาอันนี้มันเป็นเวลาส่วนตัวเฮาเนาะ
ป็นเวลาที่เฮาจะเก็บเกี่ยวเอาธรรมะเป็นเวลาของเฮาแท้ๆศรัทธาญาติโยมควายมาเฮาก็แบ่งเวลาของเฮาไปให้คนอื่นแถมอย่านะอันนี้เวลาของเฮาเต็มๆเลยควายมาน้อยเฮาก็จัดสรรปันเวลาแบ่งเวลาเอาไปให้เขาต้องทำต้องเกี่ยวข้องกับคนนะฮับปอนเนอร์ศรัทธาญาติโยมจะปีติโยวิวัจฉันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีฆายุโขภวะอภิวาทานะสีลิสะนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วได้ไหว้พระได้ฮับปอนสบายอกสบายใจดีแล้วบ่โล่งอกโล่งใจดีแล้วเนาะได้ไหว้พระได้ฮับปอนไปแล้วขออนุโมทนากับสถานีวิทยุแต่ละที่แต่ละแห่งที่เปิ้นได้ก็สัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านขอขอบคุณที่ FM 96.0 สถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมอุปถัมภ์โดยมูลนิธิบรมธาตุเจ้าโดยสุเตพ FM 96.0 สถานีวิทยุที่เผยแผ่ธรรมะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ขออนุโมทนาสถานีวิทยุ 104.50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมโดยวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ FM 104.50 มาต่อแต่นั้นกะที่ 100.25คณะสงฆ์อำเภอฝางแล้วก็ที่ 91.0 ดีนาวเรดิโอ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอโดยลุงดมพุทธวงศ์ขวายมาแถมน้อยตี4ก็จะมีแถม2คลื่นมีที่ 103.50 แดนดินทินด้านนาน้ำบ่อหลวงแล้วก็ที่ 106.25 อำเภอแม่แจ่มตี5ก็จะมีแถมหลายคลื่นมีตีเวียงเป่าเป่ามีเมืองน่านมีเมืองลีมีตังวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาหลายคลื่นหลายสถานีที่เปิ้นจะรับสัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านวันนี้ก็มาจ้าไปประมาณ10กว่านาทีเนาะหลายสิ่งหลายอย่างญาติโยมเทคโนโลยีบางทีมันก็เป็นใจบางทีก็บ่เป็นใจแต่บางวันจะดีก็ดีแต่เนอะมีปัญหาเนี่ยอันนี้เป็นตาเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าบางทีสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปิ่นเอามาติดกับเอาห้อยติดกับเสาไฟฟ้าอย่างญาติโยมเขาทั้งหลายเดินทางไปที่ไหนจังหันสายเส้นน้อยๆระยงระยางอันนั้นเป็นสายอินเทอร์เน็ตสะเตื่อบางทีไฟไหม้ใต้ลามไฟไหม้ใกล้ใกล้เสาไฟฟ้าก็ไปลวกสายอินเทอร์เน็ตทำให้สัญญาณมันช็อตสะเตื่อรถจนกันยังก็ล้าอย่างญาติโยมนะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็แก้ไขหลายเหตุเนาะหลายสาเหตุแล้วก็เข้าหน้าฮ้อนช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภานี่ก็ต้องระวังดีๆเรื่องพายุฤดูฮ้อนจะเตือกกับพายุมีผลกระทบก็มีจะเตือรถยนต์ขับไปโดนฝนโดนลมเสียหลักไปจนเสาไฟกับเสาไฟหักเสาไฟก้นสายอินเทอร์เน็ตปุ๊ดไปคอมดิ้งกับไอ้ปุ๊ดของเฮา
พุทธบางทีมันพุทธตึงหมู่สายพุทธไก่บางทีมันไฟมันช็อตอินเทอร์เน็ตก็ยุดไปชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้นลายสาเหตุเนาะนั่นก็ญาติโยมเวลาฮือเข้าใจแล้วก็ทำใจเออตึงเวลายังมาเตื่ออันนี้เขาก็ต้องทำใจแล้วก็เหมือนพิสูจน์เนาะเหมือนการได้พอใจของเขาวันใดที่เขาได้ยินพอความรู้สึกผ่านไปเคยได้ยินด้วยแล้วบ่ได้ยินแล้วเขารู้สึกจะได้มันก็งุดงิดเนาะศรัทธาที่เคยได้ยินแล้วบ่ได้ยินเนี่ยมันถึงมีฮั่นน้อยอันนี้ก็ลองกึดพอกาศรัทธาญาติโยมโอ้เกิดไปเกิดมาก็เป็นตีหน้าอนุโมทนาแสดงว่าเพื่อนติดตามกันแต่เนี่ยโอ้มาจ้าไป5นาที10นาทีเสียงโทรศัพท์มาอดอ่ะถูกได้ปิดโทรศัพท์อาตมาเนี่ยตัวเก่าก็เมาเปิดเมาแป่งเหื่อปังพึกๆเหมือนกันนะใจจดใจจ่อเฮาจะได้อู้กําได้อู้กะมาเจ้านี่ยะศรัทธาก็จะได้ฟังก็ไม่ได้ฟังไม่ได้ยินเนี่ยดักเซฟนี่ยะไหลที่หั่นก็ได้ไหลไปที่นี่ก็ได้ยะเวลาเดียวกันความรู้สึกเดียวกันเนาะก็ยินดีนึกท่านผู้ฟังญาติโยมที่มีความห่วงหาวันใดมันได้ออกสมมติมาเจ้านี่ดักปิ้งนี่เนาะอาตมาเอาเทปใส่ก็นะวันพวกก็บ่ได้ออกแถมนี่เนาะบางท่านก็ท่านเมื่อยก็บ่สบายก็จะกึดไปเลยแหละจะกึดเอาคนเดียวไปเลยแหละยิ่งบ่ได้รับคำตอบซ้ำงุดงิดเข้าไปใหญ่ได้ฟังแล้วก็โล่งละนอนต่อถ้ามันได้ฟังก็เดือดร้อนนะได้ยินก็นอนต่อแล้วนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะมาอู้ถึงเรื่องการได้คบบัณฑิตบัณฑิตนี่เป็นแสงสว่างของตัวเฮาเป็นแสงสว่างของโลกเหมือนมีโยมเคยถามเวลาเปิ้นสวดไปถึงบทอเสวนาเป็นจะได้เปิ้นถึงจุดเตียนในบาทน้ำมนต์ก็คือแสงสว่างเป็นมงคลความอัปมงคลคือความดับอับเฉาเนี่ยไม่มีแสงเนี่ยอับเฉานี่คือมันบ่มีแสงมันบ่เจริญแต่ถ้ามงคลนี่คือความสว่างความเป่งความแจ้งความผ่องใสความเจริญอันนี้ความแสงสว่างก็คือเป็นมงคลศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายความเป็นมงคลนี่ก็คือว่าความแสงสว่างการที่เขาจะได้ปะได้พบกับนักปราชญ์บัณฑิตสักคนนี่มันใจเรื่องง่ายนะนะคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนยอมที่จะฮือผู้อื่นตักเตือนแต่บางคนก็เตือนมาได้บางคนก็บอกมาได้แนะนำอะยังบางคนก็เกลียดเยอะโหดเยอะบอกอะยังก็บ่ได้อันนี้ถือว่าโอ้บ่เข้ารักเข้าเกณฑ์เป็นคนที่ว่ายากสอนยากบางทีก็ฟังธรรมะมาจัดเมินไปเจออันอย่างสะกิดน้อยเดียวเอาละลวนละยุ่งละอันนี้บ่ผ่านเด้อสอบตกบางทีเฮาก็พอมันก็แม่ฟังธรรมะมาจัดเมินดิฉันปฏิบัติธรรมตัวท่านเนี่ยอันอย่างมากระทบน้อยเอาละขึ้นละวืนขึ้นละอันนี้บ่ผ่านสอบตกนะเขาจะต้องมีความเคารพกะถ้าเขาเป็นบัณฑิตและเขาอยากจะเข้าหาบัณฑิตถ้าเขาจะได้ความหู้เนี่ยเขาจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมที่จะฮือผู้อื่นตักเตือนเปิ้นตักเตือนได้นี่ดีโอ้เขาถึงว่าไผมาบอกมาเตือนนี่เป็นคนที่จี้ต่างสว่างอย่างญาติโยมขอฟังนี่ก็บ่ใช่จะฟังอย่างเดียวนะบางทีโทรมาท่านต้องอย่างอันเนอบางทีหน้าไม้บัดสะดวกหลังไม้ก็ยินดีแนะนำข้อบกพร่องต่างๆเนาะบางทีเขาก็จะได้ลดทิฏฐิอันอย่างต่างๆถึงสองลงนะบางทีญาติโยมก็ต้องเป็นกระจก
แล้วเฮาเองตัวเฮาทั้งหลายก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังความคิดความหันของบุคคลแต่ละระดับบ่ว่าจะเป็นผู้ที่สูงกว่าเฮาผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้เสมอเฮาผู้ต่ำกว่าเฮาเนี่ยเพราะว่ากรรมบอกกล่าวกรรมจีเน่นั้นเป็นที่สว่างเป็นที่ดีเปิ่นแนะนำในเรื่องดีหรอกบอกกล่าวเรื่องบุญเรื่องกุศลก็สามารถจี้หนทางไปสู่ความเจริญได้แล้วก็ยกใจของเฮาศรัทธาญาติโยมเฮือสูงขึ้นไปเฮาควรจะเข้าหาบุคคลอย่างอีเพราะเป็นคนที่หายากหาได้ยากท่านผู้ฟังสมัยที่พระพุทธเจ้าของเฮาเปิ้นได้ปั้มเป็งปรมีเนี่ยเปิ้นเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อโชติปละท่านมีเพื่อนช่างปั้นหม้อชื่อว่าคติกะละมีเพื่อนเป็นช่างปั้นหม้อเหมือนกันถึงแม้เปิ้นจะเกิดมาในฐานะสังคมที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองนี่ก็เป็นเปื้อนฮักกันมาตั้งแต่น้อยเมื่อเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาคติกะละอันเป็นเปื้อนก็ได้ฟังธรรมจากพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดความเริ่มใสอุทิศตนเป็นอุบาสกยึดเอารัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อตัวเก่าได้พบทางสว่างก็เหมือนเฮาได้กินของล้ำได้ปะของดีได้กินของล้ำก็นึกถึงใครจวนเปื้อนใครแบ่งปันนะโอได้พบกับพระพุทธเจ้ากัสสปะก็เกิดใครจวนเปื้อนคือโชติปละเปื้อนฮักได้มาฟังธรรมด้วยกันคติกะละก็พยายามเกลี้ยกล่อมจวนเปื่อนโอ้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะไปฟังธรรมนะจวนครั้งแล้วครั้งเล่านะโชติปละก็โอ้ฟังหยังฮะฟังหยังปล่ําปะเรือฟังกรรมธรรมกินพริกดําครับเข้าเอกอ่ะเดี๋ยวก็ตั้งดังเข้าใส่ฮึฟังหยังล่ําเหรอนี่อันนี้คือบ่ยอมนะจวนหยังใดก็ได้โอ้ไปหั่นไปนี่ไปฟังธรรมไปอ่ะบัญยอมศรัทธาญาติโยมเฮนี่ก็ปฏิกะละก็บอกเปื่อนว่าเออเจ้าโมเปื่อนการที่เฮาได้ปะได้พบพระอรหันต์ถือว่าเป็นมงคลนะเฮาไปฟังธรรมจากพุทธองค์ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเถอะเนื่องจากโชติปละนี่เกิดในตระกูลพราหมณ์บ่ได้มีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาก็เลยตอบว่าการไปเข้าเฝ้าสมณะหัวล้นจะมีประโยชน์อะหยังจะไปก็ไปคนเดียวกะจะหมู่มาจวนข้าเนี่ยหยังไปเตอะไปเตอะข้ามไปแม้คติกะละจะจวนกี่ครั้งกี่หนว่าเออการได้หันพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐการฟังธรรมจากพุทธองค์เป็นมงคลนะก็เหมือนหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายแนะนำเลยกะฟังรายการเนอะเมื่อเจ้านะตีสามตีสี่เนี่ยฟังเนอไหลมาขึ้นนี้ขึ้นนี้ฟังทุกเจ้าเป็นอู้เฮาได้ธรรมะมาเจ้าเนี่ยเฮาจะมีกำลังใจวันค่ำวันใดเฮาได้ฟังโอ้รู้สึกว่ามีกำลังใจจื่นใจตลอดทั้งวันวันใดมันได้ยินได้ฟังโอ้มันเป็นหลงเวงเนาะเออเป็นมาเหี่ยวเผียวฟูหลงเหลงมีกำลังใจวันใดได้ฟังม่วนเนี่ยแนะนำคนที่เปิ้นมีบุญวาสนาห่วมกันเพื่อจะเออฟังครั้งสองครั้งครั้งที่สามที่สี่ม่วนไปม่วนไปกันนั้นเออติดใจถึงเวลาได้ลูกเจ้านอนฟังก็ได้สบายแต่ละคนที่บ่มีบุญวาสนาห่วมกันโอ้ลูกมาเนี่ยอย่างมันเป็นเวลาลับไผว่าสักเตื้อลูกมาเปิดวิทยุบ่มีบ่ฟังเนี่ยอันนี้คือคนบ่หุม
ก็ได้จะเหมือนเดียวกันเนี่ยเวลาเขาจวนไปหันไปนี่ได้ใส่ใจอย่างแล้วก็มานั่งบ่นว่าเอออย่างมาชีวิตตัวเองอย่างมาตกอับชีวิตตัวเองอย่างมาบดีอย่างนี้เราไปนั่งบ่นเราไปจมเข้าไปเนาะเป็นจวนไปทำความดีไปก็ต้องเหมือนเดียวกันเนี่ยจวนอย่างได้หยาดยมทั้งหลายก็บาปไปโชติปละเปื่อนจวนอย่างได้ก็บาปไปวันหนึ่งนะคติกาละก็เลยหากุศโลบายจวนไปอาบน้ำตีแม่น้ำไกลตีประทับของพระพุทธเจ้าหลังจากที่อาบน้ำแล้วคติกาละก็จวนแถมครั้งว่าเออวิหารอันเป็นตีประทับของพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆเนี้ยเฮาไปเตียวเล่นในวิหารไปโชติปละก็บ่ยอมไปจะขอปิกบ้านท่าเดียวแม้จะถูกจักจวนอย่างใดก็บ่คล้อยตามสุดท้ายคติกละหันว่าเอออันนี้จวนอย่างใดก็บ่ไปด้วยความจริงใจที่มีต่อสหายที่มีต่อเพื่อนศรัทธาญาติโยมก็เลยจักผมเพราะว่าโชติปละนี่เปิ้นถือพราหมณ์เนาะผมยาวเพื่อจะให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขึ้นได้ดึงผมไปกันชุดกระชากลากถูไปศรัทธาญาติโยมโชติปละนี่เป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาอยู่เมื่อโดนดึงผมก็เกิดว่าน่าอัศจรรย์แต่คติกละนี่เป็นเพียงช่างปั้นหม้อมากล้าดึงผมเฮามีฐานะที่สูงเขาเกิดในตระกูลพราหมณ์เขาเกิดในตระกูลกรรมกรตามปกติเพื่อนเขาจะบัญญัติอย่างอี้บ่เคยทำอย่างอี้โอ้เขาคงจะมีความปรารถนาอันอย่างสักอย่างก็แล้วเพื่อนเขาจากที่เขาคบกันมานี่เพื่อนเขาก็บ่เคยจวนเขาไปในทางที่ผิดเลยนะก็อู้จวนเขาไปพบพระพุทธเจ้าเป็นยังไดปลำปลือไอ้เนาะอ่ะลองไปตวยพอคงจะเป็นการดีแน่เมื่อเกิดอย่างอ่านแล้วแตนตี้ศรัทธาญาติโยมจะโคดแตนตี้จะโคดเพราะว่าตัวเองเกิดในฐานะสูงเนาะเป็นพราหมณ์โอ้กับแปลกใจก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นจะได้พระพุทธเจ้าเป็นองค์เป็นอย่างใดเป็นรูปองค์อย่างใดก็ไปด้วยกันทีนี้ก็ไปนั่งฟังธรรมไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้ากัสสปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะโอ้ศรัทธาญาติโยมบอกกองไปนั่งฟังโชติปละเกิดความเริ่มใสเลยก็เลยจวนกะจวนคติกะละออกบวชแต่เนื่องจากคติกะละนี่ต้องเลี้ยงป่อเลี้ยงแม่ตาบอดบ่าอาจจะบวชได้โชติปละก็เลยตัดสินใจบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจประพฤติธรรมจนหมดอายุไขพระพุทธเจ้าของเฮาพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธออย่าคิดว่าคติกะละช่างปันหม้อเป็นเฮาตถาคตโชติปละพราหมณ์ต่างหากที่เป็นเฮาตถาคตในจัดนั้นศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะพุทธองค์ได้เป็นกัลยาณมิตรดีคือเป็นเปื้อนที่ประเสริฐยังคติกละทำให้เปลี่ยนจากผู้มีความหันผิดมาเป็นผู้ที่มีความหันถูกต้องได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระองค์เองก็ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้านับพระองค์บ่ถ้วนได้ชื่อว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือเป็นบุคคลที่เตี้ยงแต้ต่อการบรรลุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ต้องอาศัย
คนที่ประคับประครองอาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยคนที่บอกกล่าวแนะนำเพื่อเฮือไปถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตเพราะว่าเปื่อนหรือว่ากัลยาณมิตรเป็นที่สุดของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นี้ท่านผู้ฟังญาติโยมอันนั้นคือการที่เฮาจะทำความดีอันยังเฮือได้ตลอดเฮาจะดำรงตัวเก่าอยู่ในพรหมจรรย์เฮือบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นั้นก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรคอยที่จะบอกกล่าวจีแนะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเรายังบ่เล็งเห็นธรรมอันอื่นแม้สักอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้อริยมรรคอันมีองค์ประกอบ8ที่ยังบ่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปเหมือนความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเลยท่านผู้ฟังญาติโยมจะหันได้ว่าการที่เฮาได้ปะบัณฑิตนักปราชญ์เฮาได้มีกัลยาณมิตรแนะนำบอกกล่าวจะยะคือเฮามีมรรคมีองค์8บริบูรณ์มรรคมีองค์8มีหยังพ่องที่เฮาสวดธรรมจักกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐินี่ก็อันที่หนึ่งก็คือมีความหันถูกต้องคือว่าหันว่าโอ้บุญกุศลมีจริงการเฮือการดีเตะบุญคุณป่อคุณแม่สวรรค์นรกมีปูชาคนที่ควรปูชาดีโลกนี้โลกหน้ามีการตรัสรู้ของพุทธเจ้ามีอันนี้คือเป็นสัมมาทิฏฐิน่ะรู้จักบาปบุญคุณโทษ2สัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบมีความดำริชอบก็คือว่ากึดดีบ่เบียดเบียนกึดที่จะออกจากการเบียดเบียนอาฆาตพยาบาท3สัมมาวาจาคือมีวาจาชอบกรรมอู้ที่บ่ซอเสียดบ่ใจกรรมหยาบบ่ใจกรรมเท็จบ่ได้อู้เพ้อเจ้ออู้แต่สิ่งที่เป็นกุศลจวนเฮือคนทำความดีอันนี้เป็นสัมมาวาจาอันที่4สัมมากัมมันตะคือการทำอย่างที่ถูกต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นข้อที่5สัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพสุจริตเว้นอาชีพที่พุทธองค์ทรงห้ามอาชีพที่เป็นอาชีพบดีควรเว้นกาอาวุธกามนุษย์กายาพิษยาเสพติดกาสัตว์เปื่อนนำไปฆ่าอาชีพเหล่านี้เปื่อนห้องมิจฉาวณิชาอาชีพบดีอาชีพเหล่านี้เป็นที่มาแห่งบาปแห่งอกุศลนะอันที่หกสัมมาวายามะคือมีความเปลี่ยนจอบเปลี่ยนที่จะสั่งสมบุญขึ้นไปเปลี่ยนฝึกใจบ่มีความประมาทประการที่7สัมมาสติจอบสติแปลว่าความรู้ตัวพร้อมใจบรรลุใจตั้งมั่นมีสติกำกับตลอดเวลาสติมาตั้งดีสัมมาสมาธิดิ่งลงตั้งใจมั่นเป็นเอกคตาลมดิ่งตรงสงบนะเมื่อมรรคมีองค์8ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วใจถูกส่วนแล้วญาติโยมทั้งหลายเมื่อสมบูรณ์ก็เหมือนเฮาปรุงอาหารเหมือนเฮาทำอย่างที่เปิ้นได้จังหวะพอเหมาะพอดีถูกสัดถูกส่วนเหมือนเฮาเคี่ยวน้ำตาล
เหมือนเฮาเขี้ยวอันหยังอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยเวลาไฟก็ต้องได้ระดับไฟฮ้อนลำไปกับไม้ไฟอ่อนลำไปกับบดีไฟต้องพอดีพอดีอย่างเฮาก้นเข้าก้นอย่างเนี้ยเขี้ยวน้ำตาลเขี้ยวอันหยังมันถูกสัดถูกส่วนแล้วมันก็จะรสชาติก็จะดีใจเฮาก็เหมือนเดียวกันเมื่อมรรคมีองค์8เปิ้นเข้าสู่ระบบแล้วใจของเฮาก็จะตกวูบมาปฐมมรรคเกิดขึ้นละดวงตาหันธรรมก็จะเริ่มเกิดกำน้อยกำน้อยละกระบวนการของมรรคเริ่มทำงานแต่ถ้าเฮาเริ่มต้นเฮาบ่สัมมาทิฏฐิความคิดความขันของเขาบ่ถูกต้องกับอย่างอื่นกับบ่ต้วยมานะมันออกมาด้วยกันเป็นปุ๊กเหมือนเขาลกเสาะหาเก้าของหน่วยของอันมันแก้วลาวค่ะก็ดีมันแก้วก็ดีอันอย่างที่เป็นเครือเขาก็ได้ปลายแล้วเนาะปลายเขาก็ตุยสหาสาวสาวสาวสหาสัมมาทิฏฐิก็เหมือนเขาจับได้เขาก็ตุยสายไฟไปเขาจะไปหันเก้ามันสัมมาทิฏฐินี่คือเริ่มต้นเขาจะเริ่มต้นจุดไหนถ้าเริ่มต้นดีอันอื่นแหม7ข้อมันจึงออกมาตุยกันมาเป็นปุ๊กละกำนั้นแต่ถ้าเริ่มต้นบดีเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ไปตั้งบดีนะเมื่อใจของเฮายุดปฐมมรรคเกิดขึ้นเฮาจะปะดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาแล้วก็ได้ปะวิมุตติญาณทัศนะเปิ้นจะเข้ามาเลยเลยๆเข้ามาซ้อนไปเลยเลยๆเป็นจันทร์เป็นจันทร์เป็นจันทร์ตามลำดับใจดิ่งตรงศรัทธาญาติโยมใจก็จะเริ่มละเอียดนะศรัทธาญาติโยมเมื่อใจเฮาละเอียดแล้วเฮาพิจารณาธรรมกำนันเฮาหันอันอย่างชัดเจนใจดิ่งตรงอย่างญาติโยมขอลูกมามาเจ้าเด็กๆมาอย่างเงี้ยตีสามตีสี่นี่เงียบก็มันเงียบก็แสดงว่ามันจะใกล้แจ้งแล้วหรอยิ่งใกล้แจ้งก็ยิ่งสว่างเนาะอันเป็นที่แน่นอนและหัมสกรรมประมาณ4โมงปลาย5โมงก็คนก็จะลุกกันมาความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นมาละกระแสจิตคนเฮาก็จะส่งไปก็เหมือนยังขึ้นวิทยุขวายมาแน่วน้อยก็สถานีนั่นก็เปิดสถานีนี้ก็เปิดแต่อันนี้ของเฮาได้ฟังธรรมะเจ้าหน่อยมันก็ลงเนาะมันหนึ่งเดียวเหรอลงโซ่ได้ทำสักกรรมอ่ะที่หันก็เปิดที่นี่ก็เปิดอ๋อเฮาจะมาได้ยินละจิตคนเฮาก็เหมือนเดียวกันถ้าหนึ่งเดียวเนี่ยมันโล่งพยายามเฮารวมจิตของเฮาเหมือนญาติโยมเขาท่านทั้งหลายเนาะโทรศัพท์เวลาเฮาอยู่คนนักเนี่ยบางทีก็สัญญาณแบบมีแล้วมันลู่กันนะจิตเฮาก็เหมือนเดียวกันมาเจ้าเนี่ยเฮาบ่ต้องเอาไปแบ่งไปอย่างอื่นละบ่ต้องไปกึดอย่างอื่นฟังธรรมะอย่างเดียวเมื่อเฮาฟังไปชั่วโมง2ชั่วโมงเฮาก็สะสมไปมันเป็นเวลาของเฮาดอกฉะนั้นเฮาตั้งใจฝึกเฮาหยุดนิ่งใจของเฮานี่จะไปเอาภารกิจประจำวันมาเป็นข้ออ้างนะย่ำฟังธรรมอยู่กับหลานก็หลานรับอยู่ย่ำฟังธรรมเมาญาติการก็ไปญาติการอันยังเตียวเจ้าอยู่แต่บ่แน่บางคนทำไปโดยฟังไปโดยอันนี้ก็ยกเว้นก็คือสิ่งมูลนี้จะเป็นข้ออ้างทำมือเฮาเกียจค้านทอดทิ้งธุระในการอาบน้ำฟังธรรมนะพอชีวิตของเฮาเวลาเฮาจะไปเฮาจะอ้างได้ก่อเวลาพญามัจจุราชจะเอาเฮาไปโอ้อ้างการบ่แล้วเตื้อบ่ไปเตื้อได้ว่าถ้าเพิ่นจะเอาเฮาจะอ้างว่าโอ้ลูกหลานเลี้ยงหลานอยู่อีได้ว่าเหมือนเฮาอ้างที่เฮาไปวัดเหมือนข้ออ้างที่เฮาฟังธรรมเนี่ยถึงเวลาพญามัจจุราชบ่ต้องถึงขั้นพญามัจจุราชความแก่ความเฒ่านี่เถอะอันที่จริงก็คือใจของเฮานั่นเนาะศรัทธาญาติโยมเฮาทอดทิ้งธุระพอชีวิตของเฮา
ที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยเขาอยู่อย่างจำกัดนะแต่กําแต่ญาติโยมว่ามาเกิดถึงพอโรคภัยไข้เจ็บบัดเดี๋ยวนี้แต่ละคนเนี่ยญาติโยมโรคภัยไข้เจ็บที่เปิ้นตื่นกันถึงเมืองเนี่ยอาตมาว่าแหมเมินมันก็ต้องเข้ากฎไตรลักษณ์อยู่ดีอันนี้จังทุกขอนัตตาบัดเดี๋ยวนี้กําลังเฮือผลอยู่โลกที่เฮาตื่นกันเนี่ยอาตมาว่าบ่ใช่ว่าบ่ฮึกบ่กลัวนะก็คือเฮาจะไปเกินไปฮึกกลางๆจะไปจนบ่ออกไปไหนให้เลยเฮาต้องคิดเฮาต้องพิจารณาบางคนนี่โอ้กลัวแตะกลัวว่าอาตมาว่ากระแสนี้แห่บ่เกิน3ปีมันจะซาไปละโลกนี้นะเนาะบัดเดี๋ยวนี้โจรกับผู้ร้ายนี่บัดเดี๋ยวนี้โจรมันเวยเหลือโจรกับตำรวจผู้ร้ายกับตำรวจบัดเดี๋ยวนี้ผู้ร้ายนี่เวยเหลือตำรวจไปหน่อยก็เหมือนกับโรคกับหมอโรคนี่มันเวยเหลือหมอไปหน่อยก็เดี๋ยวหมอพวกก็จะต้องคิดค้นก็คงอย่างยังกับงูพิษเนี่ยงูพิษเปิ้นก็เอาพิษของงูนะมาเป็นซีรุ่มอันนี้โลกนี้ก็เปิดกำลังกึดหมอกำลังวิเคราะห์วิจัยหาทางป้องกันอาจจะมีวัคซีนมีอย่างขึ้นมาโลกนี้มันก็เพิ่งก็พัฒนานะมันก็ยาบางตัวก็เอาบลงหันก็ญาติโยมแสดงว่าคนเฮามนุษย์คนเฮาเนี่ยเสี่ยงนักขึ้นแล้วก็มาพอเนี่ยอาตมามากึดนะโลกเอตก่อนนี่ยังคนเฮายังกลัวเนาะชาว30ปีก่อนบ้านศพของคนที่ติดโรคเอด HIV เนี่ยบ่ไปบ้านศพกันก็มีหรอบ่กินข้าวกลัวหรอบางทีลูกหลานเนี่ยจะไปเล่นๆตัวนะอันนั้นมันติดนะอย่ากลัวหรอจะไปกําไปแปดมันคนเฮามันขาดความเข้าใจเปิ้นว่าโรคเอดมันแพร่เชื้อได้วิธีเดียวก็คือวิธีดังนั้นดังนี้บางทีเฮาบ่ฮู้ไปกำมือก็ไปกินข้าวก็ไปนั่งวงกินข้าวด้วยกัวเนี่ยมันจะเหมือนตะก้อนแหม3ปีนี่เฮาจะเงียบอ่ะก็มากึดเล่นๆคนเฮากลัวโลกแต่บ่กลัวบาปถ้าคนเฮากลัวบาปยังกลัวโลกนี่มันจะดีนะคนเฮามันจะบ่ทำบาปทำกรรมอะไรอย่างอันนี้กลัวตายแต่บ่กลัวที่จะทำบาปทำกรรมอันที่เป็นบาปเป็นกรรมนี่มุ่นทำอยู่ที่จะตายมากลัวอันนี้คือเล่นๆนะกลัวตายแต่บ่กลัวที่จะทำบาปทำกรรมเนาะมนุษย์เฮานี่แปลกกลัวไปทั้งกรรมทั้งเวรเพกาอันตายนี่มันถึงตายสัทธาบอกจ้าก็เว้ยบอกวันนี้ก็วันผู้วันตายมันถึงตายแต่ก่อนตายนี่กาเขาจะแปลงใจอย่างใดเขามาเกิดถึงในญาติโยมถ้าทุกวันมีคนตายกับโลกนี้ถึงวันนี้นะเมืองไทยเขานะมีคนตายถึงวันไหนเนาะวันนี้ก็ตายวันผู้ก็ตายอันนี้กลัวกาบ้านเฮานี่ติดโลกกันเอาวันนั่นติดเอาปอกไตปอกเหนือก็ได้ก็ติดบ้านเฮาเอาแล้วเนื้อจาก5คนมาเป็น10คน20คนไอ้ติดนี่อีมาถ้าไปไหนแต่อันนี้ตึงประเทศไทยอ่ะมีคนติดแค่4 50แล้วที่เปิ้นยาหายนั่นแถมหรอเปิ้นยาหายนั่นแถมเป็นเกิ่งพุ่นหรออันที่ตายก็มีคนเดียวเพราะว่าคนนั้นก็เป็นไข้เลือดออกมาก่อนเนาะคือแสดงว่าภูมิในร่างกายของคนที่ตายนั้นก็บกพร่องไปละภูมิต้านทานบ่ดีบ่แข็งแรงแต่หมอเพิ่นแนะนําอันหยังก็ควรจะทําตามที่หมอบอกบ่ใช่ไปวันวิตกเกินไปจนพอบ่ไปวัดไปวาบ่เกี่ยวกันเด้อเอามาพอกับคนไปวัดมีคนลูกเกาหลีมากี่คนมีคนลูกจีนมากี่คนก็มากตู้เจ้ากับบ้านเฮาแต่ว่าคนที่เดินทางไปต่างประเทศมาเนี่ยต้องรับผิดชอบสังคมบ่ใช่ว่าตัวเก่าบ่มอยู่หั่นเปิ้นบอกให้ไปกักตัวเก็บตัวบ่เก็บตัว
ละเอียวไปเลยอันนี้ก็แสดงว่าเป็นคนแพ้เจือละประเดี๋ยวนี้เปิ้นต้องคุมก่อนหรอคนที่ลูกต่างประเทศมาเปิ้นต้องมีบัญชีจื้อหรออันนี้กามูติลูกเมืองนอกมาเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาก็ว่าไผไปเมืองนอกนี่เป็นเรื่องโก้หลูเนาะสถานเนาะไปไหนเออเอวมังนอกน่ะโอ้ปนมีเงินโลนี่เอาได้ขี่เครื่องบินเขามาอู้ก็ดมาอู้กันมาโวมาคุยใส่ลูกทำงานเมืองนอกประเดี๋ยวนี้ไผมีลูกมีหลานทำงานเมืองนอกเนี่ยเป็นบ่ม่วนนะนี่โอ้ลูกรักษาตัวดีๆเนี่ยโลกนี่นะอยู่เมืองไทยเนี่ยสบายใจกว่าเนาะสถานเนาะอยู่เมืองนอกเนี่ยประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวหำมะประเจเรื่องที่จะมาอวดมาอู้ลูกไหนมาลูกเมืองนอกมานะมาใครอยู่ตัวละแล้วก่อนเนี่ยเขามันก็ปีนกันได้สถานญาติโยมได้โอ้ไปขี่เครื่องบินมาเดนในเครื่องบินนะตัวการเพราะเนี่ยเพราะอากาศมันอยู่เฉพาะตัวเครื่องบินแต่เฮาอยู่กันโล่งๆนี่มันไม่มีปัญหาอะหยังหั่นจ๊ะตะหมู่ที่อยู่ห้องแอร์ที่มันเขาจะต้องเกี่ยวข้องกันอย่างสมมุติว่าไปอบรมน่ะอยู่ห้องแอร์คน100คนแล้วมีคนเป็นโรคนี่ไอ้คนมันก็ต้องแพร่เชื้อกันในหั่นแต่ของเฮาอยู่อากาศโล่งๆมันไกลกันบ่ฮู้เท่าใดพุ่นเฮาอู้ลมหายใจกันกับมันก็บ่ใช่ว่าเอาหน้ามาตอกันไอ้ดูแต่ถ้าอยู่ด้วยกันในครอบครัวไอ้ในเสียงอันนี้เสียงแต่ยังเฮาอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่งเก้าอี้ห่างกันบอกว่า2วาเนี่ยเฮาอู้ไปลมมันก็ปัดไปมันก็อากาศเฮาก็โล่งอยู่บ่ใช่ไปติดกันบ่ใช่ว่าอันยังก็เป็นติดหมดอันนี้แสดงว่าพอข่าวบัดแต๊มาติดตามเข้าบ่แน่นอนก็เลยเป็นบ่ไปไหนบางคนกวดแตะก็ว่ามันตื่นกันไปน่ะอาตมาว่าถึง3ปีโลกนี้บ่ได้อู้ถึงแล้วสิได้เอาใหม่มาหำนะเฮาเกิดเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะนะศรัทธาญาติโยมนะโอ้เกิดเป็นธรรมะคนนี่มันกลัวตายลูกน่ะแต่บ่กลัวต่อบาปกรรมเว้นลูกนี่อันเรื่องตายนี่กลัวกาเนี่ยอันเรื่องบาปกรรมเรื่องเวรนี่มันกลัวแต่จะตายนี่กลัวเอาละญาติโยมอู้ไปกับ 4:34 นาทีก็เดี๋ยวจะขั้นด้วยการโทรเห็นหน่อยโทรแล้วก็เดี๋ยวก็อู้ต่ออู้ไปก็ม่วนไปติ๊กๆเนาะใครมีหยังจะอู้แลกเปลี่ยนก็โทรมาเนาะหันด้วยหยังอาตมาอู้ก็อาตมาได้อู้ไปนี่โอ้แต่ก่อนในอู้กึดว่าคนเฮาแหมเบิ่นนี่นะจะได้แบกถังออกซิเจนแล้วก็เอาหยังตึดปากตึดดังมาแต่ไปได้นี่ตึดปากตึดดังก่อนย่อมถึงขั้นที่จะแบกถังออกซิเจนไปที่ไหนดีบ่ดีนะญาติโยมถ้าเฮาทำลายโลกทำลายบรรยากาศนี่นะจะได้หยังอันแต่ถึงเวลานี่นี่เพิ่นจะตั้งสถานีเติมออกซิเจนอย่างสถานีน้ำมันเนี่ยถึงเวลานี่ไปจะไปไหนนี่แบกออกซิเจนไปนะนี่กึดเล่นๆไปได้แต่ถ้าเฮาบัดทำลายโลกถ้าเฮาช่วยกันรณรงค์ฮักสิ่งแวดล้อมมันก็บ่เกิดติโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดมาสภาพแวดล้อมที่เป็นอย่างนี้เพราะมนุษย์เฮาทั้งนั้นเฮาไปแยะเฮือเปิ้นเฮาทำลายเพิ่นเดี๋ยวนี้โลกธรรมชาติเพิ่นก็เอาคืนมนุษย์เฮามันเกินล้ำไปมันเกินโลกทรัพยากรมีน้อยมันรู้กันการลดทรัพยากรธรรมชาติเพิ่นกำลังปรับสมดุลเป็นวัฏจักรของธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมนะคนที่ปลอดภัยที่สุดคือคนที่ป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดคนที่ประมาทก็จะต้องตายว่าไงหนทางแห่งความประมาทผู้ประมาทคือเป็นผู้ที่ตายแล้ว0998366322ใครมีหยังจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาอู้จากันได้แรกเปลี่ยนเห็นหูฟังแล้วเป็นอย่างใดตะกี้
ตื่นมากี่โมงมาเปิดฟังแล้วไปได้ยินแล้วก็ได้ยินกี่โมงอย่างนี้ก็ได้อู้กันอย่างนี้ได้เนาะ0998366322เอ้ามีเข้ามาจะอู้จะจ่าขั้นเวลาโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าไก่ว่าไก่ฟังจากที่ไหนช่วงแรกนี้ก็เออญาติโยมที่เปิ้นฟัง96นี่ก่อนฟัง104นี่ก่อนท่านผู้ฟังที่ฟัง91ก็ใจเย็นๆนะสายแรกเข้ามาสวัสดีเนื้ออรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เนื้อสวัสดีจะมาจัดการเจ้าแม่คือเจ้าแม่คือแม่คือเจ้าอ๋อแม่ตีจุดเกิงเจ้าอ๋อรอฟังหันกูว่าอย่างวันนี้อย่างเงาะเออกองหาเนาะวันนี้เป็นวันพระเนาะเลยลูกแม่เจ้าฟังหันกูนี่ถูกใจขนาดเออเออคือมันเข้าไปจังวนมากอะค่ะแน่ไปจังวนมากบิดตกอ่ะคิดเขาเนี่ยตกละคิดตกแน่นอนเจ้าบนไอ้หนังมันล่ำมันเหลือเนาะอืมๆๆนี่ปากเนี่ยก็แล้วเรื่องแล้วอ่ะอันนี้ผมล้นมากกลัวตายกันกลัวบ้าปกกลัวกลัวตายคือเขาทำใจกันได้ได้ตรงเนี้ยอืมๆๆเจ้าว่าเจ้าคนเขานี่มันบิดตกตะกอนโรคเอดเนาะค่ะนั่นน่ะค่ะโรคเอดระบาดน่ะโรคเอสบักไปบ้านจบกินข้าวน้ำจบหัวเอสหัวจะกินน้ำเพื่อนกูกลัวที่เนี่ยแม่นมันมาใจเออแต่ก่อนเจ้ากูคิดในแง่เนาะขาดความเข้าใจมันต้องคนที่ร่วมกันได้อย่างใจเอ็นจังหวะด้วยเจ้าเอออันไปเอ็นนี่กันมันแผลเขาเป็นกาเลือดตั้งเลือดตั้งน้ำลายเขามีแผลกาเนี่ยอันนี้มาได้แน่นอนเจ้ามันไม่ตกกระวนกันนะอย่างโรคเอดนะเจ้าเดี๋ยวนี้เขาเข้ามาได้ง่ายเดี๋ยวโรคเอดเป็นแล้วตายเลยถ้ามันตายก็เป็นว่ากรรมเอามาละโอ้มาเกิดถึงคนนั้นอุบัติเหตุนี่ยังหนักเลยนี่กันเจ้าฟังธรรมะของท่านวันนี้อุ้ยมันใจเป็นเตี้ยนี่เจ้าเตี้ยจะนอนรับไปเหี้ยโอ้จะได้ไปถึงว่าไปฟังไปเข้าปุ่นไปแถววัดแถววาโอมีอันสูงเจ้าคุณใบเปิดธรรมะไว้มีอันสูงตายไปก็ยังได้ไปหนันพระเจ้าอยู่จ้าเจ้าเป็นกำลังใจท่านอยู่มันเมินนะเจ้าโมทนาโลกอันโลกที่เราเอารถจนนี่ก็ยังหนักเหรอนี่ก็ยอมมาเกิดถึงสถิติอุบัติเหตุหรอตายทั้งวันนะอันนี้ก็น่ากลัวขับรถประมาทเนี่ยดื่มสุราแล้วเมาเอาง่ายๆปีใหม่เมืองนี่อ่ะตายนักหรือโรคโควิดกันนี่นะปีใหม่เมืองเนี่ยเปิดรณรงค์7วันจะไปกินนักรถจะไปจนก็ยังกินอยู่เปิดออกกฎหมายมาบ่กลัวอันนี้อันเรื่องอันเนี้ยมูนี่บ่กลัวมันก็อาตมาว่าปีใหม่เมืองนี่คนจะลดกันจะตักอุบัติเหตุนี่นะเอามาเทียบพอนะเทียบตัวเลขพอเนอก่อนๆนะตาย300 400ปีนี้เอาเรามาเกิดพอนะเออโรคเมาสุราโรคมูนี่ยังตายถึงวันนะอุบัติเหตุนี่บ่พอข่าวอ่ะเดี๋ยวก็ลดจนถึง1เดี๋ยวก็ลดจนถึง1อันนี้มันสิตายถึงวันดอกเจริญปอนนมัสการปิดวิทยุก่อนนาะอ๋อแม่โทรไม่ตื่นจงสามโมงสามเนอฟังตั้งแต่เช้ามาละม่วนเนอแปดคอเจ็ดคอแปดคอนี่นะอืมแม่อยู่ที่ไหนอยู่หนองแฝกนะแม่ดาวหนองแฝกไม่ได้งานนะเจ้าแม่จะต้องปิดวิทยุก่อนมันศูนย์กันแม่นั่นคือปิดก่อนไปนึ่งเข้าไปวัดสำเร็จก่อนนะปิดวิทยุก่อนนะเดี๋ยวปิดแล้วบอนี่ก็เดี๋ยวแม่ไปเนี่ยกินก่อนนั่นสาธุเนอขอช่วยคือคำตูนรันศาสนาอีมนต์มนต์แจ๊มนต์น้องแฝกที่ไหนก็ด้วยสะเก็ดก็แล้วนี่สารปีน้องแฝกอ๋อสารปีเนาะนึ่งสารปีเนี่ยยินดีเนอ
้าสาธุสาธุเจริญพรไหวสาเจ้าท่านพระโพธิ์เจ้าอันนี้เกตกาลามเจ้าแม่จันทิพย์ท่านสมัยเจ้าแล้วนะเจ้าแม่จันทิพย์เอากำลังเตรียมตัวไปวัดเจ้าโอ้โหไปกลัวโลกนี้แล้วไปวัดนี่ยุ่งนะคนเฒ่าไปวัดกับไปเจ้ลูกต่างประเทศมาสักคนดอกจะแกกำจงเขาใส่หรอนะเจ้าเออนั่นกะมันไปเจ้เต้นวิทย์ใส่อย่างนั้นเมนเมื่อใดวะถ้ามันยังไปเฮ็บนี่ยังแขวนกาเอามาพอคนไปวัดกับไปเจ้ลูกต่างประเทศมาสักคนแล้วประกลัวกันเออแต่คนลูกต่างประเทศมาก็ต้องฉีดลงไปนั่นน่ะกะบ้านเฮาเนี่ยเฮามาพอไผบ่ใช่ลูกเมืองนอกมาสักคนถ้าลูกเมืองนอกมาใหม่ๆเฮาฮู้แล้วลูกเอออันนี้ลูกเมืองนอกมาเน้อเฮาก็บอกเพิ่นเออบ่ถ้าออกไปไหนเตื้อบัดเดียวกระทรวงเพิ่นถึงคุมรัฐบาลเพิ่นคุมดีเหลือเฮาก็เพิ่นมีบัญชีคนที่เข้าออกประเทศเพิ่นมีเหลือเฮาก็เฮาบ่ฮู้เรื่องหยังเฮาก็ไปอู้กันไปเลยแล้วมันติดง่ายนะอันอย่างนี้เจ้าพิสูจน์ความจริงดีกว่านะเจ้าเออมันอยู่ไปแห่งเมืองก็สัจธรรมจะปรากฏอันนี้จังทุกขังอนัตตาถึงเวลาก็กระไตรลักษณ์นั่นแหละเจ้าโมทนาเจ้าลองใจตามพระครูนะเจ้าโลกอุบัติเหตุนี่ยังหนักกว่าเจริญพรไหว้สาเจ้าเอาจากทั้งใดแม่ฟ้องเจ๋อโฮมกะแม่ฟ้องนี่แม่ฟ้องเจ๋อโฮมฟังขึ้นยังแม่ฟ้องก็ฮกก็ฮกวังชัดดีกันแม่ฟ้องเจ้าไม่เจ้าไม่ชัดชื่อผ้าปิดดังมากี่อันแม่ฟ้องหืมไปสวนก็ปิดดังกะไปให้ไปใส่ไม่นี่หืมเราจะจำไปเห็นเออก็ไปแพ้ไปปากปุ้นบ้านเฮาบ้านนอกบ้านนาก็ปิดไว้ก็ปลอดภัยได้กันขวนกันมันบ่กันอย่างหนึ่งก็กันอย่างหนึ่งเด้มันอึดอัดไงอึดอัดก็รู้เจ้าเตะทำก็ตืดปากกับไปเดือนเนี้ยเอายืมไปหมดเอ๊ะกำเป็นยะก็ว่ากำลังฮือผลอยู่ประเด็นนี้กระบวนการอันนี้จังตั้งอยู่แต่จังไหวเนี่ยเราออนเซตติ้งเครื่องเคยติ้งติ้งมวนโมทนาสาธุแสดงความคิดความหันกันมาตึก4โมงเช้าเนื้อข้างแถม7นาที0998366322วันนี้เมืองฝางถ้าจะบ่ได้เพราะว่าม้าขวายเมืองฝางนี่ใจระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติก็คือตีสามนี่เพิ่นจะต้องรับทันทีแต่กี้มา3โมง12เออเลยเวลาถ้ามีก็มาสักสายก็ได้ถ้าว่าสถานีดังแล้วนะเมืองฝางเมืองฝางถ้าสถานีดังก็เข้ามาก็4โมงแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยโอ้วัยรุ่นนี่แต่ก็ต้อนรับหงวน้ำบ่อหลวง 103.50 แดนดินถิ่นล้านนาแล้วก็แม่แจ่มเนาะ 106.25 แม่แจ่มมนเสียงธรรมเจริญปอนเจ้าไปใส่เจ้าทันพระครูอ้าวจากทางใดดอนใจป่าแดดนะเจ้าดอนใจป่าแดดเนาะแม่นวลเนาะแม่นวลดอนใจใกล้หันนี่ถ้าจะฟังแจ๋วดีเนาะชัดดีเจ้าท่านเจนดีเจ้าอันนี้เจ้าโอ้อนุโมทนาเนอวันนี้ได้ตอนท่านพระครูเห็นไหมเจ้าตันอยู่เนาะเจ้าก็เดี๋ยวจะอู้ธรรมะช่วงที่สองเพราะว่าบางท่านก็เปิ้นลูกบัดดันเออลูกมาตีซีไปได้ฟังธรรมะสักคำอยากก็เลยเอาธรรมะไว้แห่มช่วงเนาะจะเริ่มปอนได้ปอนอยู่เจ้าอันนี้ลูกเจ้าหน่อยอินดีเนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุเอารับสายเจริญพรน้องเบลครับน้องเบลว่าได้ว่าได้น้องเบลอันถ้าผมอันถ้าเปิ้ลถ้าเปิ้ล
ถ้าเอาหัวอันผมเอาไปได้ของเพลงมาตามเรียนเนี่ยเออตามกาตามลีนะผมเรียกว่าใช่เลยนี่มันเจ๊เป็นอย่างเก่านะเพราะว่าเปิ้นจึงมีมาตรการเนาะทั้งรัฐทั้งหลวงพุ่นนอกจากว่าเอาไปชุมชนเออเออแอร์ชุมชนแอร์การที่ผมน่าจะหัวอย่างเพราะว่าแม่นเปิ้นเดินแล้วเปิ้นกับทางไปนะกะเจ๊ว่าสัมผัสเจ๊อู้กันเบิ้นดอกนั่นแหละครับมันเจ๊อู้หรอคนฟังเพลงยอมเช็ดก็กลับไปเออถ้าเอาหน้าต่อกันยังเป็นหน้าต่อกันนอนกันในครอบครัวนี่กับว่าไปอย่างครับก็ซื้อกับข้าวกับปลาแล้วเปิดกับไม้อ่ะนั่นน่ะส่วนใหญ่เป็นคนเชียงใหม่ทั้งนั้นอ่ะแม่นมันมีขายหรอกนี่ก่อนอย่างพ่อครูว่าวันนี้เปิดกับซื้อครัวไปใส่บาตรใส่อย่างกันเนี่ยนะครับนั่นแหละครับผมเพื่อความมั่นใจนะครับคุณหมอเปิ้นว่าโลกนี้เปิ้นบ่ชอบฮ้อนอากาศฮ้อนๆนี่เขาก็อยู่บ่ได้ละเชื้อโรคถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า25อันนี้ก็พอว่าแต่บ้านเฮาบ่ได้นี่เมื่อวานนี่ปาเข้าไป30องศาไม่อยู่ไปได้มาโลกนี่ก็เดี๋ยวเข้าฮ้อนเข้าฮ้อนเข้านี่อยู่ได้ละแต่ถ้าโลกนี้นี่มันสู้ฮ้อนอีเนาะมันชอบฮ้อนมันแพ้มันแพ้เวลาฮ้อนมันแพ้โวยอินนี่ยุ่งเมืองจีนเป็นได้เปิ้นแพ้โวยเพราะว่าเมืองจีนเปิ้นหนาวประเดี๋ยวนี้เปิ้นยังหนาวอยู่เปิ้นยังเย็นอยู่เปิ้นก็เลยแพ้โวยบ้านเฮานี่มันโดนฮ้อนก็เดี๋ยวตายห้องละเนาะ26 27องศานี่อยู่บ่ได้แล้วเสียโลกเจริญปอนเจริญปอนไหวช้าครับผมต้องครูครับจากดังใดจากบันทิปลือครับอ๋อบันทิลือหลวงก็ครับผมลือหลวงลือหลวงใจแต่ครับวันนี้ผมฟังท่านพระครูท่านทุกปีเต้นชอบถึงใจคุณเฮาเนี่ยกูอย่างอื่นกูไปหมดเนี่ยบอกกูบาปบอกกูทำแล้วกูว่าคิดที่จะแต่ที่จะตายนี่กลัวเนาะครับอันที่เป็นบาปนี่มุ่นบาปกรรมน่ะคือนี่ว่ะโคตรตายว่ะบาปกรรมนี่มุ่นเข้าไปติ๊กๆได้แต่เพิ่นว่าบัดดีเนี่ยมันเป็นหยังอีนี่ผมว่ารู้สึกใจแต่ว่ารู้สึกใจเออฟังแต่ว่าครูนะมือเปิดรายการโหดอ๋อโอ้ยินดีจัดนักจัดลายกะฟังตลอดนะผมก็ได้โทรมาเมื่อไรวันนี้มันมีคนมาโทรนะผมก็เลยโทรฟังตลอดนะครับทุกพี่ครับเป็นยังอ๋อสองสามวันก็โจรมาหากันกะครับเป็นกำลังใจทุกปีนะครับเนอะโอ้ยินดีเนอะไปสาครับห้องทุกปีใจจุนแล้วนะเออเอามาเลยแม่จันจ้าวมันรักกับนี่กับเจ้ามันเฮามดไปกูมันยังยาวโกเขาลูกเมืองนอกมากว่ะก็หู้อยู่ประวัติคนบางบ้านเฮาเนาะเจ้าอย่างเฮาไปวิ่งไปโรงพยาบาลนี่ก็น่ากลัวอยู่ที่ชุมชนที่ชุมชนอย่างอันก็โกของอันผมยอมไปฟังมาพุทธเจ้าเตะธรรมโดนจับโดนหลากผมไปเออไปเมาจะพูดได้ไปพูดเลยเนาะคนโดนหลากผมนั่นเราเองตถาคตนี่หรอกคนจวนมาได้บวชสักกรรมอ่ะคนจวนมันมีหน้าที่เฝ้าพ่อแม่ตาบอดให้นี่แม่นน่ะเออไปตื่นเดียวมันได้ซะท่าจะว่าไปบวชนะบุญเก่ามีโตยนั่นน่ะกะพระเจ้านี่นะจ๊ะคะแนนคะแนนกินน้ำอุ่นเถอะญาติโยมนะจี๊บน้ำอุ่นตลอดตามแนะนำของแพทย์เจริญปอนติดแล้วจะเดินปอนจากตั้งใดจากกล่องวัวแดงกล่องวัวแดงอ๋อเยี่ยมตัวไปวัดแล้วก็อุ้ยโอ้มันไปไม่ได้ขาดมาแค่ดีอ๋ออันเป็นยังอยู่บ้านฟังวิทยุฟังย้ายมันขาจริงสองอ๋อไปเดี๋ยวก็ได้สี่ขากะอุ้ยเดี๋ยวนี้ช้าไม่ได้ล่ะอืมโอ้เก่งแล้วเหรอฟังกันไปถึงวันอืม
มันไปไกลไปได้ไปได้อืมฟังกันไปถึงวันเนอร์อ้าวมันตันแบบเป็นยังตันแล้วล้อมเดี๋ยวนี้อู้ได้แล้วเหรอติดแล้วเหรอโมทนาสาธุเจริญพรสายสุดท้ายจากทางใดดวงดีเจ้าดวงดีอำเภอหยางสะเก็ดเจ้าบ้านดวงดีอำเภอดอยสะเก็ดชัดเจนก็ที่สองแล้วอาจารย์หือที่สองล่ะเอาจะมานอนหมดแล้ววันจบไปวันนี่เข้ารายการสักตีสองได้วะฮะเอาเข้ารายการสักตีสองฮะมันเหมือนยุงเนาะอืมยุงนี่ก็เขาจะฆ่ามันนี่นะมันก็หล่นอยู่เนี่ยนั่นกันนั่นเออมันบอกหัวแล้วก็จะคบกันอยู่อืม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 เขาชวนไปวัดนี่นะโอ้ไปไปก็ไปเถอะอืมปวดใจก็ไปก็วัดมันไปมันจะมีหลายเจ้าเนี่ยจะทายมันโอ้คิดมากประเดี๋ยวถึงกลัวถึงขนาดนี้กะกลัวใจก็ไปเถอะวัดดิโอ้กลัวใจก็ไปเถอะยมแม่จึงบ่กลัวเฮาเนี่ยมาเดี๋ยวเฮาทําบุญทําบุญทําทานตายก็ยอมไปได้บ่ต้องกลัวนั่นน่ะกะเนาะเออตายเฮาก็ไปทางคนดีของเฮาละเออก็หัวเข้าออกป่าไปโดยลำพังเนี่ยเปิดห้องว่าบางคนทอดทิ้งทุละเจ้ามันก็ถึงว่าตามคนเฮานี่มันคนเฮานี่มันหัวล้ำจังตายนะเป็นไงหัวล้ำจังตายเออเจ้าเนาะนั่นกะกำบักเก่าเพิ่นต้องมีเหรอหัวล้ำจังตายอ่ะไอ้ล้ำจังตายเออโมทนาสาธุที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะให้ประมาทเลินๆนะโอ้ถึงวิถีบ้านเฮาเนี่ยกลัวตายก็ไปเถอะวัดนะข้ากลัวตายทุกเจ้าก้านเข้ากันเจริญพรเจริญพรติดแล้วเออเออพอจะกดวางแล้วเนาะจากทางใดสุดท้ายแต่ละกันไม่วางไม่วางบ้านยังไม่ปันโตนอ๋อปันโตนฟังชัดดีเนาะชัดเจนดีตื่นตั้งกี่โมงมาแล้วโอ้ต้องว่าสามโมงป่าละฟังสถานีไหนถ้าจะหงวัวกันหงวัวเนาะโอ้ดีละยินดีกับพี่ไอรุจิสมบัติขอบคุณเนอะป่ออายุตระไดอายุตระไดเจ็ดสิบเอ็ดเนาะพอเย็นพอเย็นบรรโตนเออนึกออกแล้วมันต้องแนะนำก็เสียงนี่เขาก็เตือกันลืมเหมือนกันเนาะพอเย็นเสียงนี่ลืมเหมือนกันนะเออมันฟังไปก็เดี๋ยวฟังกันไปแฮมเนอร์ยินดียินดีอ๋อพอเย็นรู้บรรโตนนี่นี่โอ้เอาละเอาละเอาใจอีกกันเดี๋ยวจะอู้ธรรมะละก็เดี๋ยวคนที่เปิ้นจะฟังธรรมะโอ้อย่างมีกะเปิดสายบางคนก็มันก็หุ่มนะบางคนฟังเปิ้นเปิดสายก็มันคนนั่นโทรคนนี่โทรบ้านนั้นบ้านนี้บางคนหู้เปิดก็สายไม่ได้ยินธรรมะบางคนบอกกองช่วงเปิดสายปิดโทรศัพท์เห็นก็มีปิดวิทยุเห็นก็มีโอ้บ่ชอบเปิดสายนี่แต่เดี๋ยวก็เขาก็ไล่หาการค้นเกิงอะกะสัทธาเนาะเขาเปิดสายเขาก็ได้ฟังคนนั้นโทรคนนี้โทรเปิดอู้อยู่ติ่นไหนพ่องแล้วก็เช็คผลการถ้าฟังไปในตัวแม่คือโดยสเก็ตหนึ่งสองน้องแฝกสารปีสามเกตการามแม่จันติบสี่แม่ฟองใจโฮมห้าแม่นวลประแดดหกน้องเบลเจ็ดบันทิลือหลวงแปดแม่จันเดินใสเก้าร่องวัวแดงสิบดวงดีโดยสเก็ตสุดท้ายปันตนแม่วางอ่ะขณะนี้เวลาตีสี่กับสาวห้านาทีตีสี่กับสาวห้านาทีศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายฟังธรรมะกันต่อธรรมะก็ยังอยู่ในหัวข้อผูกมิตรกันไว้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังเป็นของที่ประณีตเป็นของที่ละเอียดเขาจะกินอะไรยังดีเขาก็ต้อง
เตรียมร่างกายของเฮาล้างมือล้างหยังเนาะเฮาจะบริโภคอาหารดีๆที่ประณีตละเมียดละไมอันยังญาติโยมทั้งหลายธรรมะก็เหมือนเดียวกันเฮาจะเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเฮาก็ต้องปรับใจของเฮาตัวถ้าเฮาบ่ปรับใจของเฮาเฮอถูกซัดถูกส่วนธรรมะของพุทธเจ้าเปิ้นละเอียดอ่อนถ้าใจของเฮาหยาบเฮาก็บ่สามารถจะรับรู้เฮาก็บ่สามารถจะเห็นรู้ธรรมะของพุทธเจ้าได้นะเฮาจะไปนึกเอาคนเดียวขาดคะเนก็บ่ได้ต้องปฏิบัติเองรู้หันเองรู้จริงเองรู้หันด้วยตนเองปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนถ้าเฮาตั้งใจปฏิบัติกันเอาจริงเอาจังปฏิบัติให้ถูกส่วนถูกวิธีเฮาก็เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แน่นอนเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของเฮาทุกคนนะอยู่ในโลกนี้เฮาจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อเฮาฝึกจิตฝึกใจของเฮาให้ละเอียดนะท่านผู้ฟังพ่อแม่ท่านทั้งหลายการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเปิ่งปลาอาศัยกันและกันเนาะญาติชนิดมิตรสหายพวกพ้องมิตรแก้วสหายคำเปื่อนร่วมโลกสังคมเดียวกันมีส่วนสำคัญนะที่เขาจะต้องเปิ่งปลาอาศัยกันนี่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันเหมือนญาติโยมขอฟังรายการธรรมะถึงเวลาได้ยินได้ฟังก็ได้กำลังใจชีวิตของเฮาก็มีความรับรื่นแล้วก็สร้างความดีได้เต็มตีฉะนั้นญาติโยมเฮาควรจะผูกมิตรกันไว้รักษาใจรักษาน้ำใจกันไว้มีความรู้สึกดีๆต่อกันเมื่อเฮาพอไปรอบตัวเฮาเนี่ยมีไผ่พ้องที่เกี่ยวข้องกับเฮาคนในครอบครัวเฮาญาติโยมอยู่กันในครอบครัวสามีภรรยามีลูกมีหลานไปทำงานมีเจ้านายมีลูกน้องในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ามิตตคันธกะมิตตคันธกะนี่อาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีเมื่อถึงวัยที่จะมีครอบครัวก็ไปสู่ขอกุลธิดาคนหนึ่งเมื่อกุลธิดาถามถึงมิตรสหายของเขาที่พอจะช่วยเหลือแบ่งปันแบ่งเบาภาระในยามเจ็บไข้ได้ป่วยในยามมีภัยเขาก็ตอบว่าบ่มีไผบ่มีญาติสหายบ่มีเจ้าหมู่บ่มีเพื่อนกุลธิดานางนี้ก็ให้เขาว่าให้ไปสร้างสัมพันธไมตรีกับคนอื่นๆก่อนเฮือปอจะเป็นที่เปิ่งอาศัยกันได้มิตะคันธกะก็เริ่มผูกมิตรกับคนหลายๆคนนะซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายด้วยการประพฤติธรรมโดยใจรักสังคหวัตถุหือจานมีกรรมอูม่วนจาวานบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แล้วก็วางตัวเสมอต้นเสมอปลายหือดีวจีไพเราะเหมาะแก่การสมานชุมชนวางตัวเสมอต้นเสมอปลายอันนี้เป็นลักสังคหวัตถุตานปิยวาจานะคะสัทธาตานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตตาอันนี้เมื่อเป็นบาลีถ้าเป็นป้อน้อยเป็นนันเป็นครูบาอาจารย์เปิ้นห้ำเฮียนมาเปิ้นก็ฮู้ทันทีสังคหวัตถุสี่แต่อย่างหมู่เฮาศรัทธาเฮาก็เอาง่ายๆตานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตตาฮือดีวจีไพเราะเหมาะแก่การสมานชุมชนฮือดีก็ฮือตานน่ะเนาะฮือดีดีก็ใครได้ดีก็ต้องฮือดีเฮาใครได้ดีแล้วบ่ฮือดีมันจะไปได้ดีจะได้เฮาใครได้ดีเฮาก็ฮือดีฮือตานฮือดีวจีไพเราะอูม่วนจาหวานคนเฮาอูม่วนจาหวานก็มันก็ได้ไมตรีเนาะฮือดีตวยอูม่วนจาหวานตวยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสังคมนะวางตัวเสมอต้นเสมอปลายอันนี้คือบำเพ็ญประโยชน์นะ
โดยเริ่มตั้งแต่การผูกมิตรนายคนนี้ก็เหมือนเดียวกันมิตตาคันธกะไปตีสนิทกับคนที่เฝ้าประตูเมืองแล้วก็ไปผูกมิตรกับบรรดาเสนาอามาตย์ตลอดจนถึงได้เข้าไปรับใช้ถวายตัวแก่พญาเจ้าเมืองจนเป็นที่โปรดปรานของพญาเจ้าเมืองบัดเดาแต่นั้นเขาก็ยังได้อุปถากดูแลพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายพระศาสดาโปรดให้เขาดำรงอยู่ในคารวาสธรรมแม้พญาเจ้าเมืองก็เฮือยศเฮือสมบัติเมื่อถึงวันวิวาสัทธาญาติโยมวันแต่งงานพญาเจ้าเมืองเปิ่นก็พระราชทานเฮือนหลังใหญ่เฮือโอ้คนนี้ก็เป็นที่ฮักคนทั้งหลายคนทั้งหลายก็ปากันมามอบของที่ระลึกของขวัญแต่งงานมากมายแก่เขาภรรยาของเขาก็ทรงบรรณาการที่ได้รับจากพญาเจ้าเมืองฮือแก่อุปราชทรงบรรณาการที่ได้รับจากอุปราชฮือแก่เสนาอามัดไล่กันไปตามลำดับเป็นการผูกมิตรกันไว้กับเจ้าบ้านเจ้าเมืองเป็นการผูกใจกันไว้กับคนทั้งหลายตลอด7วันขัวที่ได้มาก็แจกจ่ายกันไปโอ้จัดเฮอมีการสักการะแต่พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์500รูปหลังจากที่พระองค์ได้ฉันภัตตกิจเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาอุบาสกผู้นี้พร้อมกับภรรยาได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันพระสงฆ์ทั้งหลายสนทนากันเรื่องนี้พระองค์เสด็จมาก็บอกภิกษุทั้งหลายเรื่องที่เธอเขาอู้จาสนทนากันเนี่ยบ่ใจมีกับบ่เดียวนี่นะแม้ในการก่อนเขาก็กำเนิดเป็นเดรัจฉานเนอพอใจคนนี้นะได้ไปผูกมิตรกับสัตว์อื่นๆการได้มีเจ้าหมู่การได้มีมิตรดีๆเนี่ยทำให้หลอดป้นจากภัยตั้งหลายจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเรื่องอดีตของปอใจคนนี้มาเล่าบอกว่าในอดีตการมีสะใหญ่อยู่สะหนึ่งดังใต้ของสะสะน้ำนี่ก็มีพญาอยู่อาศัยอยู่โหนวันตกทีนี้ก็มีนางเยวแห่งตัวด้านทิศเหนือก็เป็นที่อยู่ของพญาราชสีห์ด้านตะวันออกก็เป็นที่อยู่ของพญานกก็อยู่หั่นอาศัยอยู่หั่นส่วนในสระน้ำก็มีพญาเต่าอาศัยครั้งนั้นพญาเหยี่ยวปรารถนาจะฮื้อนางเหยี่ยวอันเป็นภรรยาเนี่ยอยากจะได้มาเป็นภรรยาแต่นางเยี่ยวก็แนะนำให้ไปผูกมิตรกับสัตว์อื่นๆตามทิศต่างๆเสียก่อนจะไปสร้างศัตรูให้สร้างมิตรเผื่อเวลามีภัยอันยังจะได้เปิ่งอาศัยกันอันนี้ก็เหมือนคนเฮาบ้านไกลบ้านหิมกันเนาะเฮอมีมิตรไม่ตีบ่ใจว่าบ่ถูกกันบ้านไกลกันก็บ่ถูกกันผิดหัวกันเฮาจะต้องเนี่ยถึงเวลาเปิ่งปลาอาศัยไฟไหม้แต่ลำห้อมอยู่บ้านอันยังสุขเสริญหน่อยก็จะเปิ่งเปื่อนบ้านนั่นนะอันนี้ก็คงอย่างยังเดียวกันนางเยี่ยวนี่ก็บอกคือไปผูกมิตรกับสัตว์อื่นๆเสียก่อนพญาเยี่ยวก็เลยไปผูกมิตรกับพญานกพญาเต่าพญาราชสีโอ้จากนั้นเดี่ยวถึงสองก็อยู่ร่วมกันแปลงหังอยู่ที่ต้นไม้เกาะกลางสระน้ำต่อมานางเดี่ยวก็ได้ไข่ถือกำเนิดเกิดลูกน้อย2ตัววันหนึ่งมีนายพรานออกล่าสัตว์ตั้งแต่เจ้าจนถึงแรงก็บ่ได้อันยังติดไม้ติดมือก็เลยเข้าไปพักที่ปืนเกาไม้นี่นะดังไฟควนไฟไปโฮมใส่ลูกอะไปโฮมใส่ลูกเหยี่ยว
ก็เลยส่งเสียงห้องนายพานได้ยินเสียงนกเหยี่ยวห้องก็เกิดว่าจะขึ้นต้นไม้ไปพอแล้วก็เอาลูกเหยี่ยวเนี่ยบัดได้หยังก็จะเอาลูกเหยี่ยวเนี่ยมาเป็นอาหารมาจีกินมาปิ้งกินนางเหยี่ยวหันอย่างอั้นก็เลยบอกพญาเหยี่ยวขอความช่วยเหลือจากพญานกแถมตัวพญานกก็ได้ปลอบโยนว่าอย่ากลัวเลยธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมช่วยเหลือมิตรสหายในยามมีภัยพญานกนี่ก็บินไปจับบนยอดไม้สังเกตการดูการกระทําของนายพานขณะที่นายพานกำลังย่างใหญ่ย่างใหญ่ขึ้นต้นไม้ก็พอจะถึงหางนกละพญานกก็บินลงดำไปในสระน้ำเอาปากอมน้ำแล้วก็บินมาพ่นน้ำใส่พ่นน้ำใส่อันคบเพิงเพราะว่านายพานนี่เอาไฟขึ้นไปตัวกำไฟขึ้นไปเลยก็โดนนกเอาน้ำพ่นก็ใส่นายพานนี่ก็ต้องลงไปก็ไปจุดไฟแหมขึ้นไปแหมจะถึงหางจะถึงหางนกก็พ่นน้ำก็ใส่แหมไฟดับไปแหมโอ้ขึ้นลงขึ้นลงอยู่อีจนถึงเที่ยงคืนนายพานนี่ก็บ่ลดละความพยายามนะส่วนนกนี่ก็หุ้สึกเหนื่อยละบินขึ้นบินลงก็อิดละพญาเหยี่ยวก็ขอบคุณน้ำใจของนกนี้ขอร้องว่าบ่ได้นี่เพื่อนก็อิดหิวมาเกิ่งคืนละไปพักผ่อนก่อนก็ได้จากนั้นพญาเหยี่ยวก็บินไปขอความช่วยเหลือจากพญาเต่าพญาเต่าฟังอย่างอั้นก็ฮึกำลังใจเนาะลูกจะตายแล้วเข้าใจเอาใจเปิ่นมาใส่ใจตัวบอกว่าเปิ่นมาต้องห่วงเนอะข้าจะช่วยอย่างที่สุดจะช่วยเอาจนสุดความสามารถเพราะบัณฑิตทั้งหลายย่อมมีความจริงใจต่อมิตรสหายและคอยช่วยเหลือกันในยามทุกข์แล้วก็ยามสุขอยู่ร่วมจะช่วยอย่างสุดกำลังเนอะไอ้นี่ก็ลูกเต่าที่อยู่ใกล้ๆพญาเต่าก็มีความคิดว่าใครช่วยป้อพ่องอยากจะช่วยเหลือป้อลูกเต่านี่ก็อาสาทำหน้าที่แต่ว่าพญาเต่าอันเป็นป้อห้ามไว้ลูกยังน้อยอยู่จากนั้นเต่าก็ดำลงไปในน้ำเต่าก็เอาขี้เปอะเอาสาลายขึ้นมาไปดับไฟที่อยู่ปืนต้นไม้ที่นายพานก่อไว้ดังไว้นายพานหันก็เลยยับเต่าพญาเต่าก็ลงน้ำดำลึกลงไปนายพานบอกว่าน้ำลึกก็เลยโดดลงไปตัวงมเสาะหาเต่าเป็นจัดเมินกับบปะน้ำลึกทำให้ต้องลอยคออยู่ในน้ำนายพานนี่ก็ได้รับความลำบากเน็ดเหนื่อยเอ็นนี่ก็ขึ้นฝั่งไปนายพานก็ดังไฟแถมไม่ดังไฟไฟลุกเรียบร้อยกับเกียมตัวจะขึ้นต้นไม้จะไปเอาลูกนกมาแถมนางเยวก็เลยไปบอกเฮือพญาเยวว่าขอความช่วยเหลือจากราชสีห์ไปพญาราชสีห์ก็ว่าสหายเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยข้าจะช่วยเปื้อนเองเพราะธรรมดาของวินยูชนเมื่อฮู้ว่ามีภัยเกิดขึ้นกับมิตรสหายอยู่บ่ได้ต้องพยายามทำทุกอย่างช่วยเหลือคุ้มครองจากนั้นพญาราชสีก็ล่นเข้าไปหานายพานนายพานหันเข้าใส่ราชสีล่นเข้ามาหาเอ้ากำนันหางตั้งกึกเดือกกลัวกันเนาะภัยบ่กลัวพ่องชิงโตล่นเข้ามานายพานแอนเว้ยนายพานแอนหนีหนียังสุดชีวิตทำให้ลูกน้อยของพญาเหยี่ยวรอดตายปลอดภัยพญาเหยี่ยวก็ซึ้งในน้ำใจของมิตรสหายเนาะมีความร่าเริงยินดีมิตรแก้วสหายคำเฮามีญาติเป็นดีอย่างอีลูเนี่ยความที่สัตว์เหล่านี้
มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านเฮาทั้งหลายก็เหมือนกันนะญาติโยมเด้อเฮาเป็นคนไทยเฮาอยู่ภายใต้พระพุทธศาสนาเฮาอยู่ภายใต้บนผืนแผ่นดินไทยเฮาต้องร่วมกันกะจะไปละขว้างกันกายามมีภัยเนี่ยประเดี๋ยวเฮาต้องร่วมกันสู้กับโลกเนี่ยแต่ละคนถ้าช่วยกันป้องกันนะจะมาว่ามันบัลลบาทนะเมืองจีนนี่ญาติโยมมันโอ้ปลระบาดกันนักเมืองนอกเมืองนาเมืองไทยเฮาเนี่ยเฮาช่วยกันแท้ๆเนี่ยจะไปละกันกาอันนี้ไปละกันนี่มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านบ่ทอดทิ้งกันในยามมีภัยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพิ่นยังฮักกันสัตว์นี่ญาติโยมทั้งหลายเป็นเดรัจฉานอย่างเรื่องที่เล่าให้ฟังเปิ้นยังแน่นแฟนฮักกันเฮานี่เป็นมนุษย์ในใจเฮาสูงกว่าสัตว์กะเนาะเฮาจะหันว่ามิตรแก้วสหายคำมิตรแต้มีความสำคัญต่อชีวิตของเฮาผู้คนเมื่อมีมิตรแล้วก็คือผูกจิตผูกใจกันไว้ให้ดีอย่าได้ด่วนทำลายมิตรภาพของกันและกันหึงหูจักทนุถนอมน้ำใจกันหักษาไมตีกันไว้จะไปหื้อเสื่อมคล้ายแม้บางครั้งอาจจะละห้องละแหงบ่เข้าใจก็หื้อปรับความเข้าใจเปิ้นหื้อปรับเข้าหาประนีประนอมอารมณ์อร่อยวัดยาววัดสั้นอย่าได้ถือสาหาความเรื่องเล็กหนึ่งน้อยพลอยทำหื้อมิตรจะหายอันเป็นมิตรภาพยิ่งใหญ่ถูกทำลายไปด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยมิตรแท้สำคัญที่สุดญาติโยมเราจะมองข้ามกันไปบ่ได้สิ่งที่อยู่ในตัวเฮาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายทุกคนก็มีความดีเหมือนกันหมดเฮาอยากได้ความดีเฮาก็ทำดีไว้นะท่านผู้ฟังญาติโยมชีวิตที่เฮาอยู่บนโลกนี้เฮาอยู่ไปเพื่ออันหยังเฮาอยู่ไปเพื่อแสวงหาสิ่งที่สำคัญเฮาเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะธรรมเข้าถึงเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างแท้เป็นอมตะบ่มีการเปลี่ยนแปลงเฮาได้ปะพระรัตนตรัยพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการอันเป็นที่เปิ่งเป็นระลึกเป็นที่นึกของเฮานะศรัทธาญาติโยมการที่เฮาได้ญาติสนิทมิตรสหายมิตรแก้วสหายค้ำเพื่อนฝูงที่ดีตลอดชีวิตในยามสุขยามทุกข์ถึงเพื่อนจะสิ้นเนื้อประดาตัวจะหมดเนื้อหมดตัวอย่างใดเวลาเปิ่นมาขอเปิ่งเฮาเฮาก็บ่ทอดทิ้งกันเอานึกถึงคุณธรรมนึกถึงความดีเนี่ยอันเนี้ยจัดว่าเป็นมิตรแท้มิตรแท้มีความสำคัญสำหรับการสร้างบารมีญาติโยมที่จะต้องสร้างความดีเคียงบ่าเคียงไหลกันฉะนั้นนักสร้างบุญนักสร้างความดีญาติโยมทั้งหลายที่เปิ่นมีในการก่อนบ่ว่าอันหยังจะเกิดขึ้นก็ตามก็ยังมีคุณธรรมของกัลยาณมิตรก็คือมิตรแท้บ่ใช่มิตรเทียมบ่ใช่มิตรเพื่อผลประโยชน์จะเป็นมิตรกันก็ต่อเมื่อทำผลประโยชน์ร่วมกันเบอร์บ่มีประโยชน์ร่วมกันความเป็นมิตรนั่นก็หายไปยังอีใจบ่ได้ยังเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเฮาพระองค์ได้เสวยชาติเป็นโพธิสัตว์เป็นพญาเนื้อคำว่าเนื้อในธรรมนี่ก็หมายถึงบรรดากวางเก้งทั้งหลายเนาะบรรดากวางเก้งทั้งหลายนี่เป็นห้องว่าพญาเนื้อเป็นเนื้อหมาล่าเนื้อเนื้อในที่นี้ก็คือบรรดากวางเก้งอยู่ในกลุ่มนี้ครั้งนั้นโพธิสัตว์เจ้าบังเกิดเป็นพญาเนื้อสี่เหมือนทองคำอาศัยอยู่ในป่าหิมปานมีคนถามว่าป่าหิมปานเป็นยังไงท่านภาณะป่าหิมะป่าที่เป็นหิมะหิมะก็อินเดียก็ภูเขาหิมาลัยหิมาลัยหิมะโอ้ก็มีในถ้ำป่าหิมปานอันนั้นเป็นมิติที่เปิ้นซ้อนกัน
เป็นเหลื่อมมิติอย่างเมืองลับแลเนี่ยครับมิติพี่เป็นเหลื่อมกันถ้าจะอู้ก่อนยาวอะเนาะเอาไว้ไปอู้ก่อนวันพุธมาแรงมีคนถาม16จันฟ้า15จันดินเป็นยังได้ว่าเออเวลามปอชกรรมเอาไว้ร่วมสนทนาบนม่วนดีวันพุธก่อยมาฟังเรื่องป่าหิมปานสัตว์ป่าหิมปานเนี่ยแต่ไปพอแท้ๆเนี่ยก็คือภูเขาหิมาลัยเป็นดอยน้ำแข็งหิมาลัยอ่ะหิมะปานะภูเขาหิมาลัยอ่ะมาว่าเรื่องของเขานี่ข้างหัน15นาทีจะจบละญาติโยมโพธิสัตว์เจ้าเกิดเป็นพญาเนื้อสีทองคำอาศัยอยู่ในป่าหิมปานมีน้องกับมีน้องเบาน้องสาวด้วยนะน้องเบาน้องสาวก็มีสีเหมือนทองคำเหมือนกันแล้วก็มีบริวารอยู่ 80,000 ตัววันหนึ่งพระนางเขมาอันเป็นมเหสีของพระเจ้าพมทัตพระนางเขมานี่ฝันว่ามีพญาเนื้อสีทองยืนอยู่บนแท่นทองคำพญาเนื้อนี่มาแสดงธรรมแก่พระนางด้วยเสียงไพเราะแต่ยังบ่จบพญาเนื้อนี่ก็ลุกเดินหายไปพระนางเขมาตื่นจากบรรทมแม้ฮู้ว่าเป็นการฝันหรือว่าสุบินแต่ก็ยังนึกเสียดายแล้วก็มีความมั่นใจว่าพญาเนื้อต้องมีตัวมีตนก็เลยออกอุบายเพื่อจะฮื้อพญาเจ้าเมืองเอาพญาเนื้อนั่นเข้ามาในวังเพื่อจะแสดงธรรมแก่ตนตกเมื่อเจ้าพระนางเขมาก็แกล้งประชวนเนาะมเหสีเมื่อพญาเจ้าเมืองเสด็จมาเยี่ยมถามถึงพระอาการพระนางเขมาก็ตอบว่าหม่อมฉันแป้ต้องตั้งครรภ์ปรารถนาจะฟังธรรมจากพญาเนื้อที่สีเหมือนท้องแต่บ่ได้ฟังเนี่ยก็จะตายเองนะถ้าบ่ได้ฟังนะพญาเจ้าเมืองก็ตู้บ่ม่วนแหละดีใจเพราะว่ามเหสีตั้งต้องเสียใจถ้าว่าบ่ได้ฟังธรรมจากพญาเนื้อมเหสีจะมาตายก็เลยสั่งระดมประชุมเสนาอามาตย์เมื่อฮู้ว่ามีอยู่จริงก็เลยห้องหมู่นายพานนายพานคนหนึ่งกราบทูลว่าโอ้เมื่อป่อของตัวเก่ามีชีวิตอยู่ป่อก็เคยเข้าไปในป่าแล้วได้บอกสถานที่ของพญาเนื้อสีทองนี่เหมือนกันเคยได้ปะได้หันจริงพระเจ้าค่ะพญาเจ้าเมืองก็หับสั่งให้นายพานคนนั้นก็มาอ่านก็เจ้าก็ไปเอามาเหรอนายพานกราบทูลว่าถ้านำพญาเนื้อสีทองมาบ่ได้ถ้าว่าเอามาเป็นตัวบ่ได้ก็จะเอาหนังมาแต่ถ้าเอาหนังมาบ่ได้ก็จะเอาขนมาถ้าเอาขนมาบ่ได้ก็เอากระดูกมาเนี่ยจากนั้นนายพานนี่ก็หับอาญาหับพระราชองค์การจากปัญญาเจ้าเมืองเข้าไปในป่าหิมปานเข้าไปสู่ที่อยู่ของโพธิสัตว์เจ้าทันทีจะไปถึงก็ไปถึงก็ค่อยมาฟังวันพุธนี้หื่นนั่นเตอะเออเฮ้ยหมอกจวนเฮือติดตามเนี่ยมันพวกไผ่ลูกควายมามันได้ยินเด้อนะปัญญาเนื้อโพธิสัตว์เจ้าจะถูกยับกายับแล้วเปิ้นจะเอาไปเนี่ยจะได้กะก็ค่อยๆว่ากันนะมันพวกนะพอเวลาแล้วประเด็นนี้เหลือ10นาทีละจะจบลงไปสำหรับรายการของอาตมาภาพเว้ยเนาะเวลาที่เฮาอู้กันม่วนเวลาอู้ม่วนเนี่ยมันเวยนะเวลาที่เฮาใครเฮ้ยจบเวยๆนี่ไม่อย่ามาเมินอย่างเกมกีฬาอย่างกับนักฟุตบอลเนี่ยกติกาก็คือว่าเวลาเดียวกันครึ่งแรก45นาทีครึ่งหลัง45นาทีกรรมการก็ภายใต้กติกาเดียวกันนักฟุตบอลทีม1ยิงประตูได้สมมุติว่ายิงได้2-1เนาะทีมที่จะชนะลอมปอมนั่นน่ะใครฮือหมดเวลาวุ่ยๆก็ใครหมดเวลาใครฮือกรรมการเป่านกหวีดหมดแต่ทีมที่ได้ประตูเดียวน่ะใครตีเสมอเนี่ยใครต่อเวลาไปแหมสักซาวเนาะไม่อย่ามาหมดวุ่ยใครต่อแหมซาว
เกมเดียวกันเวลาเดียวกันบางทีเฮามาพอนั้นมันก็2อารมณ์มาทีมที่ได้2ประตูเวลาเปิ้นเป่านกหวีดหมดเวลาเต้นยนต์เต้นยนต์เนาะปะโตชนะแล้วแต่ทีมที่ได้ประตูเดียวนี่นอนกลางสนามให้กอดกันเสียใจยิ่งเป็นทีมแชมป์ซ้ําให้ที่อู้อย่างอี้เนี่ยญาติโยมบ่ใช่อาตมาไปอันลงเรื่องการกีฬานะอันนี้เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะนะนี่เวลาที่มีคุณค่าน่ะอย่ามาเหลือน้อยเวลาที่เฮาอยู่บ่ได้บ่มีหยังมันเมินได้มันว่าบ่ได้จะค่ําอย่างคนที่นอนบ่หลับน่ะคนนอนบ่หลับนี่โอ้บ่ได้มันจะแจ้งกองหาของมันแจ้งนอนหลับบ่ตื่นบ่หลับเวลาเอาฟังธรรมเออหลับละทุกเจ้าเดนี่ตีห้าแล้วเนี่ยหลับละอาตมาเหี้ยก็มีฟังไปหม่อนไปหลับละไปก็ดีนะมีปัญหาเพื่อสะดุ้งตื่นทำกรรมโอ้ห้าโมงแล้วดูนี่มันหม่อนดอกอู้กันมาเนี่ยสองชั่วโมงแล้วดูเว้ยเหมือนกันนะแต่เอาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอาภัยจะเป็นหน้าที่ท้องหน้าที่ท้องสุดท้ายอีกประมาณ8นาทีนาทีทองเข้ามากันนี้แก่งโหไปเลยแก่งโหมาเลย0998366322นกนี่ห้องก็เดี๋ยวจันจะห้องละนกห้องสักกรรมก็เดี๋ยวจันจะห้องหับสายแม่พินมาเลยแม่พินเออเอามาใหม่เจริญปอน007แม่น้อยชาเจ้าแต่ก่อนให้เกยเดี๋ยวพอดีแท้อันข่าวสถานีสองหาเนาะวายที่นี่เป็นถ่ายยันสารคดีเป็นถ่ายไปตั้งคนตั้งไว้ปะไปซื้อถึงปลูกใหม่เนาะเดี๋ยวพอดีควายตัวนั้นมันขึ้นเดินผ่านมามันกระโดดเขาคบตีขาหลังมันนะควายตัวนั้นก็ลุกจะควายทั้งตูนที่มันโตยมาเพราะแห่งพลังของมันที่มันจะกุดจะจ่อยปืนมันนะมันโดนเขาพุชซื้อลอยขึ้นเลยอะดูควายก็ตีลุมก่อนลนนี้ไปได้ถ้าควายตัวที่สองเนี่ยถ้ามันไม่จุยนะถ้ามันกูตายเนาะถ้ามันลนไปก็หมายความว่าควายตัวนั้นต้องตายนะเจ้าอันนี้ขอความหักนะเจ้าอันนี้เรื่องจริงนะเจ้าตีข่าวออกสองหาหลายปีแล้วนะเจ้าเจ้าคุณเอาของหักกันนะเจ้าไว้ซาเจ้าอนุโมทนาสารคดีเนาะเพิ่นจะเอามาฉายให้พ่อเอ้าเจริญปอนนมัสการเจ้าจากตังใดพัฒนาหนองหานสันทรายค่ะหนองหานว่าจะได้หนองหานฟังท่านพระครูมาตั้งแต่ก่อนเปิดเข้ารายการแล้วค่ะอ๋อดีสามปลายแล้วเนาะค่ะดีแล้วค่ะอนุโมทนาค่ะอันจะบอกถึงเรื่องอันที่ไวรัสมานะคะ มันอยู่ที่เราระวังตัวด้วยจ้ะแม่นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองถ้ากลัวจนเกินก็ไม่ได้ไปไหนนะจ้ะโอ้ไปได้ไปไหนไปวัดกลัวตายวะเออนั่นจะไปวัดกับไม่ได้ไปไปเจออีกแล้วแกบอกกลัวตายไปเจอบอกกลัวตายก็เหมือนกันแล้วจ้ะเออเจ้าเฮ้ยตะวันนี้ไปช่วยเพื่อนขายทัวร์ที่อันกลับไม่เจอเนี่ยจ้ะแล้วพอดีฝรั่งเขามาซื้อของเนาะแล้วเพื่อนๆที่ในกลับเขาบอกว่าอันป้าถ้าฝรั่งมาก็เพื่อนมาซื้อก็เพื่อนซื้อก็ขายให้เพื่อนไม่ใช่เพื่อนจะไปตรวจเชื้อโรคหรอเอาเขาพูดไทยชัดเลยค่ะมาครูฝรั่งไข้หัวใช่เฮาน่ะค่ะแล้วก็ไปถามว่าคุณมาอยู่นานหรือยังมาอยู่30ปีแล้วครับเนี่ยเขาบอกอ่ะน่าภูมิใจเขาไม่ได้ปิดแม่ปิดอะไรเป็นเนี่ยเพื่อนแบบปิดฝรั่งไข้หัวใช่เฮาเนี่ยค่ะแล้วเมื่อวานพอดีไปช่วยงานขาวดำเขาเนาะก็ที่ 10% ที่เขาปิดแต่อันยงก็ปิดเหมือนกันเพราะว่าเขาก็แค่ให้ระวังอันนี้เป็นเขตชุมชนเมื่อวานงานเขาดำนั่นคนเยอะมากเป็น300-400อะค่ะมาจากทุกเจ้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปกลัวจนเกินอันไม่งั้นก็จะไม่ได้ไปไหนไปไหนค่ะคนเราถ้าถึงเวลาถ้าจะตายก็คือเข
ขาก็จะไปตามเวรตามกรรมนั่นแหละค่ะยอมคิดอย่างนี้นะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆครูเนี่ยเป็นกำลังใจให้ท่านพระครูด้วยนะจ๊ะยอมแต่ไม่ค่อยได้โทรมาแต่ฟังตลอดจ้ะฟังทุกองค์จ้ะดีแล้วอนุโมทนาเนอสาธุสายต่อไปเจริญพร 4:55 ไปสาจ้าจากตั้งใดตั้งขัดก้อมอ๋อขัดก้อมไม่บุญเจ้าฟังอยู่เจ้าลูกเจ้าเหมือนกันเนาะเจ้านี่ลูกเจ้าไปวัดเจ้าไปวัดเนาะดีแล้วอนุโมทนาสาธุเจริญพรไหวซักเจ้าพระอาจารย์แม่บุญศรีแม่คือถึงพระอาจารย์เอาไหวต้นหนาสมัยโมกิแม่เขาพี่สาวเราโปรดมีสยูพระอาจารย์เอ้ยเนี่ยอย่างอันธรรมะเนี่ยเป็นต้นเป็นต้นนะเจ้าผูกลูกควายนั่นได้ยินว่าจะโตเวลาอย่างพระอาจารย์ว่าลูกโบสถ์น่ะมันเหมือนพระอาจารย์ว่าแต่สมัยเด็กเขาคิดน้อยพี่สาวขึ้นไหมเมื่อก่อนต้นมีกวิทยุยะแม่นนะโอ้ฟังไลฟ์ฟังข่าวสว่างสมัยเมื่อก่อนสว่างเนาะแล้วมีละครวิทยุให้หมู่โดซองหนึ่งสามเห็นโอ้คณะเกตทิพย์แม่นเนาะชี้ตะเกียบก้าอันยังหัวหน้าอันนั่นหรอที่เมย์เขาว่าแล้วมาคือถึงพระอาจารย์ประเดี๋ยวเนี่ยธรรมะมีไล่ทรงไล่ตีเปิดไว้ตั้งหนึ่งตั้งจำต้องก้าตั้งอันปักตั้งเจริญก้าแล้วก็ฟังได้มีโม่พระอาจารย์มือเลยดีแล้วดีแล้วนะโอ้นโมทนาบุญโมทนาเนอร์นับบุญเนี่ยมาตกเนาะพระอาจารย์เนาะสาธุสาธุไปฟังถึงยังซึ่งดีเตะเนยตาตุไหวตาเจ้าหมดเวลาศรัทธาตั้งหลายขอบคุณทุกท่านที่โทรมาที่โทรบัตรดันก็เอาไว้วันพุธมาเจ้าวันพุธก็อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงมาเจ้ามาตอนก็บ่าย3เนาะวันพุธวันจันทร์ส่วนวันที่10นี่ก็บ่แน่ใจเน้อเพราะว่าที่วัดมีงานเนาะพอดีพระลูกวัดมรณภาพวันพุธเป็นวันดาจะประชุมเพิงวันที่10พระลูกวัดเป็นหลวงตาอายุ80ปลายแล้วเนาะเอาละลาศรัทธาไปก่อนโชคดีมีใจอายุวโนสุขังปลัง